ดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2558ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและจุฬาราชมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 19:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายนุรักษ์มาประณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญนำนายวรวิทย์กังสสิเทียมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายปัญญาอุดชาชนเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ1คนและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก8คนการนี้นายวรวิทย์กังสสิเทียมได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่25มิถุนายน2557ทดแทนนายจรูญอินทจารย์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนชาวไทยมุสลิมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนและโอกาสครบ50ปีการเริ่มดำเนินการโครงการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับดำเนินการและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทานจำนวน1ชุด6เล่มโครงการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าพระมหาคัมภีร์นี้นอกจากจะมีความสำคัญทางศาสนาอิสลามแล้วยังเป็นวรรณกรรมที่สำคัญของโลกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้แปลเป็นภาษาต่างๆอย่างแพร่หลายการได้แปลความหมายเป็นภาษาไทยด้วยนั้นจะช่วยให้ชาวไทยมุสลิมที่ไม่รู้ภาษาอาหรับและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถศึกษาคำสอนของศาสนาอิสลามได้ทั่วถึงและแพร่หลายยิ่งขึ้นดังนั้นจึงมีพระราชกระแสให้นายต่วนสุวรรณศาสตร์อดีตจุฬาราชมนตรีแปลและขยายความพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากภาษาอาหรับโดยตรงพร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการจัดพิมพ์ตั้งแต่พุทธศักราช2507อย่างไรก็ดีการพิมพ์เผยแพร่ในระยะแรกในต่วนสุวรรณศาสตร์ได้ทยอยจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานครั้งละส่วนเพื่อจะได้มีโอกาสตรวจชำระเนื้อความและขัดเกลาภาษาการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระมหาคัมภีร์ฉบับภาษาไทยซึ่งจัดทำเสร็จแล้วส่วนหนึ่งแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นแห่งแรกณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2513จนกระทั่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530จึงได้มีการจัดพิมพ์ฉบับรวมเล่มขึ้นชื่อว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทานซึ่งได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพระราชทานแก่ห้องสมุดมัสยิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามสมาคมมูลนิธิต่างๆต่อมาได้พิมพ์เผยแพร่อีกเมื่อพุทธศักราช2539ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ6รอบ12สิงหาคม2547การนี้โครงการดังกล่าวได้จัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยเผยแพร่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและดำเนินการครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2557ซึ่งปรากฏผลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาวไทยมุสลิมได้เข้าถึงคำสั่งสอนของท่านศาสดามูฮัมหมัดอย่างลึกซึ้งสมตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:24 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2558ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิการรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2557การรายงานกิจการและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในปีที่ผ่านมาสรุปผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัด12จังหวัดและการรายงานความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงการรับรองงบดุลปี2557และการเลือกผู้สอบบัญชีมูลนิธิประจำปี2558สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เริ่มจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2523เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาปัจจุบันมีทั้งหมด12สวนใน12จังหวัดเวลา 15:11 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ราชการจังหวัดระยองนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้ของจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดระยองจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสายหยุดอาบสุวรรณเกษตรจังหวัดตราดนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้ของจังหวัดตราดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดตราดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณประจำปี2558เป็นวันแรกวันนี้เวลา 14:45 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณประจำปี2558แก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยณอาคารใหม่สวนอัมพรสภากาชาดไทยได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้มีอุปการะคุณที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาดไทยในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นผลปรากฏทั้งผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนผู้บริจาคโลหิตจำนวน50ครั้งและ75ครั้งรวมทั้งผู้ที่ช่วยเหลือด้วยกำลังกายกำลังปัญญาและทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีจะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดชั้นที่3และหากได้ช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทยต่อไปอีก6ปีก็จะได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3รวมทั้งสิ้น 1,336 คนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2558วันนี้เวลา 13:55 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่12ประจำปี2558ซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึงวันที่30พฤษภาคมนี้ในหัวข้อพระพุทธศาสนากับวิกฤตของโลกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาติตลอดจนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาโอกาสนี้ประธานพระดำรัสเปิดการประชุมความว่าการที่ท่านจะได้หยิบยกเรื่องพระพุทธศาสนากับวิกฤตของโลกมาปรึกษาหารือกันในการประชุมครั้งนี้น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงทั้งแก่การบรรเทาแก้ไขภาวะวิกฤตต่างๆในปัจจุบันและการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาวิกฤตขึ้นในอนาคตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งจะทำให้ชาวโลกมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วหน้า
โดยจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่วนประชุมสหประชาชาติและพุทธมณฑลโดยมีพระสังฆราชประมุขสงฆ์ผู้นำศาสนาและนักวิชาการจาก85ประเทศเข้าร่วมจำนวน 5,000 ท่านโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธการสัมมนาและการประชุมย่อยในหัวข้อต่างๆอาทิพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียนพุทธวิถีในการแก้วิกฤตทางการศึกษาและปาฐกถาพิเศษพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นต้นทั้งนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในสังคมองคมนตรีเป็นประธานการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรครั้งที่11ที่จังหวัดนราธิวาสที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสวันนี้นายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรครั้งที่11โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานกปร.ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุมซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานและการจัดทำโครงการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ศูนย์ศึกษาทั้ง6ศูนย์การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่จัดทำสวนป่าเฉลิมพระเกียรติโดยนำโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเป็นต้นแบบการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นต้นโอกาสนี้องคมนตรีพร้อมคณะได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พันไม้ม่วงซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการขวัญล่าประชาไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาที่สำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาทั้ง6ศูนย์จัดทำขึ้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่นำโดยนายนเรศจิตสุจริตวงศ์รองเลขาธิการมูลนิธิพร้อมด้วยอาสาสมัครและคณะจากส่วนกลางรวมทั้งกรรมการมูลนิธิประจำจังหวัดพิจิตรนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งซึ่งเป็นเหตุให้แรงงานรับจ้างภาคการเกษตรได้รับความเดือดร้อนจากการว่างงานและขาดรายได้ระหว่างรอฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวังไซพูนที่ศาลาการเปรียญวัดยางสามต้นอำเภอวังไซพูนที่หอประชุมศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล7ลูกอำเภอทับเคราะห์และที่ศาลาการเปรียญวัดสำนักขุนเนนอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรรวมทั้งสิ้น 3,143 ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภาวะภัยแล้งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอมาตยกุลและดิฉันวิรินทิรานาทองบ่อจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ